คนสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำอาหารเย็นให้ลูกให้ผัวกินนะทุกคนเบลไปเจอเขาทำเหมือนจะเป็นแซนด์วิชฮอทดอกอะไรสักอย่างอ่ะทุกคนมันอยู่ในอินสตาแกรมใช่ไหมเบลก็ไปดูของเขาแล้วคนต่างประเทศก็ทำนะอร่อยมากเลยนะเบลก็เลยเอาให้พ่อบ้านดูแล้วบอกพ่อบ้านว่าอันนี้น่ากินอย่างเลยไปซื้อของมาให้หน่อยก็เลยให้พ่อบ้านไปซื้อของมานางก็ได้แป้งแบบนี้มาทุกคนแล้วก็ได้ชีสแล้วก็ได้ฮอทดอกมาด้วยเบลก็เลยว่าจะทำลองกินดูนะเด็กๆก็น่าจะชอบนะทุกคนมันก็จะคล้ายๆกับพิซซ่าใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นแป้งที่สำเร็จรูปอ่ะเทนในเขาทำน่ะเขาใส่ชีสเป็นแผ่นแต่ว่าเราก็ใส่ชีสแบบนี้ก็ได้เนาะเพราะว่าพ่อบ้านไม่ซื้อชีสเป็นแผ่นมาชีสเป็นแผ่นมันน่าจะแพงแต่ผัวเบลก็เลยไม่ซื้อนางก็เลยซื้อแบบนี้มาทุกคนเราก็ได้ใส่แบบนี้แล้วก็จะพันบานฮอทดอกใส่อย่างนี้เลยจ้าเมื่อวานนี้ทุกคนโรงงานกุนเชียงของเราก็คือเอาพัสดุมาส่งที่ห้องพักของแม่นะเบลไปสั่งทํากุนเชียงไว้นะทุกคนเบลสั่งมาลองชิมแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยแม่บอกว่าอร่อยมากไม่เคยกินกุนเชียงอะไรอร่อยขนาดนี้เพราะทุกทีแม่จะกินกุนเชียงหมูใช่ไหมแม่คือว่าแปลกมากกุนเชียงปลาแซลมอนกุนเชียงปลาสลิดกุนเชียงอกไก่แม่ยังไม่เคยลองนะทุกคนแต่ว่าเบลก็เลยสั่งมาให้แม่ลองชิมดูถ้าแบบแม่ชอบหรือว่ามันอร่อยอย่างเงี้ยเบลก็จะสั่งผลิตแล้วคราวนี้แม่ก็บอกว่ามันอร่อยเบลก็เลยสั่งทำผลิตเป็นแบรนด์ของตัวเองนะทุกคนเป็นแบรนด์กุนเชียงของตัวเบลจะขึ้นรูปให้ดูนะเบลยังไม่มีสินค้ามาหาเบลเพราะว่าเพื่อนเบลอ่ะจะมาต้นเดือนตุลานี้ต้นเดือนตุลาเขาจะมาที่อิหร่านเบลก็เลยฝากของเขามา5กิโลฝากพวกกุนเชียงพวกอะไรมาเยอะแยะมากมายเลยกุนเชียงด้วยแหละทุกคนเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่เบลทำขึ้นมาเองทำด้วยใจเลยนะคือโรงงานเขาก็แบบทำอย่างดีเบลแม่บอกว่าคือเขาทำค่อนข้างดีเลยแหละทุกคนอุดหนุนเบลหน่อยมาลองชิมกันหน่อยว่ากุนเชียงน่ะของที่เบลสั่งมาเนี่ยถ้ามันไม่ดีจริงอ่ะเบลไม่สั่งมาแน่นอนทุกคนมันอร่อยจริงแม่บอกว่ามันอร่อยหรือว่าแม่ไม่เคยกินปลาแซลมอนก็ไม่รู้แต่ว่าแม่บอกว่าอร่อยเลยนะทุกคนของจะมาหาเบลในต้นเดือนตุลาคมนะเมื่อวานนะเบลก็โพสต์ไปใน YouTube ใช่ไหมช่องของพ่อบ้านก็โพสต์เหมือนกันก็ขอบคุณ 4-5 ออเดอร์ที่สั่งกุนเชียงนะทุกคนแต่ว่าการส่งของของเบลนะเบลจะเปิดเป็นรอบนะทุกคนสั่งวันนี้อีก2วันเบลค่อยจะส่งของนะเพื่อป้องกันการตกหล่นแล้วกุนเชียงก็คือเบลส่งฟรีนะคะกุนเชียงปลาสลิดกุนเชียงหมูแล้วก็กุนเชียงไก่เนี่ย5แท่งนะทุกคนน้ำหนัก250กรัม119บาทส่งฟรีแต่ว่ากุนเชียงปลาแซลมอนนะ250กรัม5แท่ง139บาทส่งฟรีเหมือนกันจ้าใครสนใจทักเข้ามาหาเบลในตรงนี้เลยทักเข้ามาทาง LINE WhatsApp หรือใครทำไม่เป็นก็โทรสั่งกับแม่เบลได้เลยแต่ว่าแม่เวลาโทรสั่งแล้วแม่ก็จะโทรมาหาเบลเหมือนเดิมที่ยงที่อยู่อะไรด้วยแล้วก็โอนเงินโอนอะไรก็บัญชีเบลเหมือนเดิมนะทุกคนใครสนใจสั่งทักเข้ามาหาเบลได้เลยปลาร้าก็มีพร้อมส่งแต่ว่าไตปลาต้องรอเป็นต้นเดือนตุลาเท่านั้นนะคะเพราะว่าป้าแกไปธุระแกไม่ว่างทุกคนเดี๋ยวต้นเดือนตุลาก็แกก็จะกลับมาทำเหมือนเดิมนะคะเมื่อวานนี้ก็เป็นวันหยุดเนาะทุกคนเบลก็ทำความสะอาดบ้านให้พ่อบ้านมาช่วยก็คือหัวหมุนมากทำเสร็จก็คือโอ้ยเหนื่อยมากแล้วปวดท้องไม่กินอะไรไม่รู้ทุกคนวันนั้นกินปลาหมึกแห้งทอดใช่ไหมแล้วคราวนี้มันก็ยังเหลืออยู่เบลก็เลยเก็บใส่กล่องแล้วก็เอาใส่ตู้เย็นไว้แล้วคราวนี้เบลก็เลยเอาออกมากินแต่ว่าเบลไม่ได้ไปอุ่นนะแล้วทีนี้ก็ท้องเสียมันเสียหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ากินเข้าไปมันไม่มีกลิ่นแบบว่าของมันเปรี้ยวนะมันก็เค็มปกติเหมือนปลาหมึกแห้งทั่วไปเบลก็กินปกติแล้วคราวนี้ตอนกลางคืนประมาณตีสองก็คือแบบปวดท้องบิดมากเลยแบบทรมานมากๆตื่นเช้ามาพ่อบ้านก็เลยเอาน้ำคริสตัลน่ะน้ำตาลคริสตัลของอิหร่านน่ะทุกคนเอาให้กินก็เลยรู้สึกแบบโล่งแบบสั่นไปเลยนะแบบท้องเสียท้องปวดท้องแบบเป็นอะไรที่เกี่ยวกับท้องที่ทรมานมากคือแบบนึกถึงตอนตัวเองแต่ทั้งอ้วกทั้งทำกับข้าวตอนที่เป็นแผลในกระเพาะอาหารแบบทรมานมากนึกถึงทีไรนี่เบลแทบไม่อยากกินข้าวเลยทุกคนไม่กล้ากินปลาหมึกแล้วอ่ะคือกินได้นั่นแหละแต่ว่าเราน่าจะเอาไปอุ่นก่อนมันน่าจะดีกว่านะเบลก็เนี่ยแหละเวลาหิวก็หูตาลายไปหมดแล้วกินไปหมดแซ่บจะกัดฮอดหูผัวพุ่นละแต่ว่าเราก็กินไงทุกคนกินไปแล้วก็ท้องเสียแล้วคราวนี้มาทำความสะอาดบ้านก็บ่นให้พ่อบ้านฟังว่าห้องเธอฉันก็ยังไม่ทำเลยท้องก็ปวดอะไรอย่างเงี้ยพ่อบ้านนางก็เลยช่วยทำความสะอาดย้ายตรงย้ายตู้แล้วก็ย้ายตรงย้ายเตียงอะไรเรียบร้อยนะทุกคนนั่นแหละก็ย้ายทำความสะอาดอุ้ยห้องผัวกับจังว่าอยู่ได้จังไหนเ
ว่ามันนอนอยู่คุกอยู่ขี้ดินฝุ่นเยอะมากทุกคนแล้วแต่ว่าเราก็จะเอาเตียงเอาตู้มาย้ายเป็นแบบจัดบุมใหม่ให้เหมือนแบบจัดบ้านใหม่จัดบ้านใหม่ก็คือหน้าอยู่หน้านอนสะอาดสะอ้านบ้านก็จะเป็นบ้านนะทุกคนถ้าเมียไม่อยู่บ้านก็จะเป็นรังหนูถ้าเมียอยู่บ้านก็คือบ้านก็จะเป็นบ้านเป็นโฮมสวีทโฮมอะไรประมาณนี้นะเบลชอบจัดบ้านชอบทำความสะอาดอะไรอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่เฉยๆแล้วมันฟุ้งซ่านต้องหานู่นหานี่ทำตลอดพอทำเสร็จนะทีนี้เบลก็ไปนั่งตอบคอมเมนต์ทุกคนเอ้ยตอบไปตอบมารับค่าโทรศัพท์หลับคาโทรศัพท์ตื่นขึ้นมาอีกทีปวดท้องนั่นแหละก็เลยได้ไปเข้าห้องน้ำโอ้ทรมานมากทุกคนทำกับข้าวอยู่หันมาอีกทีเห็นนารินกับวนาก็ขี่หลังพ่อบ้านแล้วนะทุกคนโอ้ยคนมีพ่อก็จะมีความสุขประมาณนี้นะทุกคนแต่ว่าพ่อบ้านก็คือมีลูก2คนใช่มั้ยนางก็จะผัดกันขี่หลังแบบนี้ขี่พร้อมกันไม่ได้นะจ๊ะผัวจะเข้าโรงพยาบาลค่ะเด็กๆก็คือเอนจอยมากกับการได้ขี่หลังพ่อนะทุกคนนี่แหละความสุขของลูกก็คือความสุขของเรายิ่งมองเห็นลูกมีความสุขเนี้ยเบลก็ยิ่งมีความสุขไปกับลูกเลยนะทุกคนพูดถึงเรื่องนี้ทีไรก็นึกถึงคอมเมนต์เม้นท์นึงนะทุกคนพี่เขาก็มาคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องที่พ่อบ้านตัดอินเทอร์เน็ตเบลตอนนั้นทุกคนจำได้ไหมที่เรามีเรื่องดราม่ากันแบบมากมายคือทะเลาะกันแบบโอ้โหขั้นหนักสุดเลยนะเบลก็ว่าหนักเหรอเพราะว่าเงินอ่ะมันเป็นกระดาษที่คมมากๆเลยนะทุกคนตัดได้แม้แต่ทั้งความสัมพันธ์ที่สะสมกันมานานเนาะคือเราเองอาจจะขาดสติไปเขาก็จะขาดสติไปไม่ได้ว่าแค่เขาหรอกก็ว่าให้ตัวเองด้วยแหละว่าก็แบบหลงในนู่นนี่นั่นว่าตอนที่เราลำบากเราก็ยังอยู่ข้างๆกันอะไรอย่างเงี้ยคนเรามันก็มีหลงลืมกันไปบ้างอ่ะเนาะทุกคนแต่ว่าเราก็พยายามดึงตัวเองให้กลับมาเราก็พยายามคิดเบลนะคิดแบบหลายอย่างแบบตอนนั้นตอนนี้เอามาบวกกันเรื่องนั้นเรื่องนี้เอามาหักลบคูณหารกันไปเรื่อยนะทุกคนสุดท้ายท้ายสุดมันอยู่ที่ใจเรานี่แหละว่าเราจะทนได้หรือเปล่าเบลก็ทนเป็นคนที่อดทนเก่งมากเลยนะทุกคนกับเรื่องแบบนี้ก็คือรักเขาไหมก็รักเขาแล้วก็อดทนเก่งมากแล้วพฤติกรรมพ่อบ้านตอนนี้ก็คือนางเปลี่ยนไปมากจากเมื่อก่อนนะเพราะว่าตั้งแต่เบลกลับไทยกลับมาใช่ไหมก็คือนางเปลี่ยนเป็นคนละคนเพราะว่าพ่อบ้านคือนางล้มบ่อยตอนที่นางอยู่คนเดียวตอนที่จำได้ไหมที่แบบว่าเพื่อนบ้านเขาทะเลาะกันแล้วนางก็ไปตะโกนด่าเขาที่หน้าต่างนะพอตะโกนด่าเขาเสร็จปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยพอได้ฟังเขาพูดเขาคุยเขาเคลียร์กันเสร็จแล้วเขาหาที่จอดรถกันได้นางก็เป็นลมล้มตึงลงไปแบบหัวใจมันเต้นแรงเกินนะทุกคนหัวใจมันเต้นเร็วเกินแล้วนางก็ล้มลงนางก็เล่าให้เบลฟังว่านางล้มลงบ่อยแล้ววันนั้นที่แบบแม่ย่าโทรหาพ่อบ้านไม่ติดนางก็ทะเลาะกันกับแม่นางก็แบบล้มลงบ่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ล้มหมดแบบเหมือนเป็นลมอ่ะที่เบลบอกว่านางเวลานางตื่นเต้นนางจะหน้าเหลืองแล้วก็เป็นลมล้มบ่อยมากคือสงสัยก็คงจะแบบคนเรามันก็จะอยู่ด้วยกันเราไม่รู้เนาะใครจะไปก่อนกันเบลหรือพ่อบ้านนางเบลก็ไม่รู้แล้วมันก็ทำให้พ่อบ้านน่ะคิดได้มั้งว่าเราไม่ควรแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วนางก็ไม่เคยมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องอะไรของเบลเลยตั้งแต่วันนั้นที่เราทะเลาะกันอะไรเงี้ยนางก็ไม่เคยแบบอันนี้เลยไม่เคยถามแล้วแต่ว่าเบลจะนี่เท่าไหร่อะไรเงี้ยคือถามว่าเรื่องการใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยคือเบลก็แฟร์กับทุกคนนะไม่ว่าจะไปที่ไหนเบลก็ธรรมดาพ่อบ้านนางก็แฟร์กับเบลไหมนางก็แฟร์ทุกวันนี้ก็คือแฟร์ไม่ได้แบบว่าอันนั้นอันนี้คิดเหลือกเล็กๆน้อยๆอะไรเหมือนแต่ก่อนเนาะนางก็ไม่คิดแล้วนะทุกคนอนาคตเบลไม่รู้หรอกว่าพ่อบ้านจะคิดแบบไหนอะไรยังไงนะแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยตอนนี้ก็คือเป็นแบบนี้ก็คือรู้สึกว่าดีขึ้นตั้งแต่เบลปล่อยให้นางอยู่คนเดียวเป็น2เดือน3เดือนอะไรเงี้ยเหมือนนางก็กลัวว่าเบลจะไม่กลับมาแล้วทำเวลาที่เรากลับมาเงี้ยเห็นไหมแม่ย่าพูดว่าให้เบลกลับไปไทยพ่อบ้านก็ยังงอนจะเป็นลมอ่ะทุกคนงอนจะเป็นลมไปเลยเบลกลับมาคราวนี้เบลก็ไม่หวังว่าพ่อบ้านจะดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยจะเปลี่ยนไปไหมนางจะเปลี่ยนเพื่อเราไหมอะไรเงี้ยเบลไม่รู้แล้วว่าอนาคตข้างหน้าไม่รู้ว่าพ่อบ้านจะเป็นยังไงต่อเบลกับพ่อบ้านจะยังไงต่อเบลก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตมันจะเป็นไงเรารู้แต่ว่าตอนนี้ก็คือเราก็อยากจะทำตอนนี้ทุกวันนี้ให้เต็มที่ที่สุดเบลเป็นคนอย่างนี้เบลเต็มที่กับทุกอย่างว่าจะอยู่ที่ไหนก็ดูแลคนอื่นอะไรเงี้ยดูแลแม่ดูแลน้องอะไรเวลาไปไหนกับคงกับข้าวมีไม่ให้เคยให้ขาดเราก็คิดว่าเราจะทำตรงนี้วันนี้เต็มที่ให้ดีที่สุดแล้ววันข้างหน้าพ่อบ้านจะเป็นยังไงนางจะเปลี่ยนไปไหมนางจะกลับมาเป็นนิสัยเดิมหรือเปล่า
อันนี้เบลก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นเรื่องของอนาคตเนาะทุกคนเนาะคิดว่าคงจะไม่เป็นแบบนั้นหรอกเพราะว่าพ่อบ้านทำเนี่ยทำเกี่ยวกับถ่ายคลิปอะไรเงี้ยเบลก็สอนนางทำให้นางทำเป็นอะไรเงี้ยจะเป็นยังไงไม่รู้นะทุกคนแต่ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ก็เข้ามาที่เบลนะ เบลก็เห็นหมดนะเพราะว่าได้เท่าไหร่เท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับเงินใครหรอกของใครก็ของมันเบลไม่ได้เป็นคนแบบนั้นก็คือเท่าไหร่ก็เขาได้เท่าไหร่เราก็คืนให้เท่านั้นแหละเพราะว่าพ่อบ้านเนี่ยประเทศอิหร่านมันไม่สามารถสร้างรายได้ที่นี่ได้ใช่ไหมทุกคนก็คือมันต้องไปหาเราไปต้องแบบไปเข้ากับธนาคารเราก็คือเราเป็นคนไทยก็คือเข้าธนาคารเราแล้วพ่อบ้านถึงจะได้เงินนะประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้นายก็กำลังเก็บรวบรวมให้มันได้แบบถึงขั้นที่เขาแบบกำหนดไว้แล้วถึงจะถอนเงินออกมาได้อะไรประมาณนี้นะก็แบบพยายามเก็บก็คือพอมีงานให้ทำแบบจริงจังแบบไม่ว่างให้คิดเรื่องอื่นไม่ว่างให้คิดเรื่องทะเลาะก็มีแบบยุ้มยิ้มกันบ้างแต่ว่าเบลก็จะเป็นคนเงียบตามสไตล์ก็เหนื่อยแล้วขี้เกียจพูดขี้เกียจทะเลาะขี้เกียจโวยวายนี่บทจะตัดก็คือซับเลยนะจ๊ะก็คือไม่แบบทะเลาะไม่โวยวายก็คือข้างอนก็คือโอเคไปปรับอารมณ์ไปเข้ามุมตัวเองก็อยู่ใครอยู่มันก่อนสรุปสุดท้ายก็คือวันนั้นก็เห็นไหมที่ทะเลาะกันก็คือไปกินไอศครีมสักหน่อยแล้วจบแล้วแล้วก็คุยกันปกติแต่ว่าอนาคตเนี่ยไม่รู้นะแต่เพราะว่านางมีงานให้ทำนางมีนู่นมีนี่ทำนางก็ไม่ค่อยแบบทะเลาะนางคิดแต่เรื่องว่าวันนี้จะถ่ายคลิปอะไรวันนั้นจะเป็นยังไงวันนี้จะขุดเรื่องอะไรนะจะไปถ่ายตรงไหนนะอะไรนางก็ถามเบลเขียนชื่อให้หน่อยเขียนนั่นเขียนนี่แปลภาษาให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็คุยกันอยู่เนี่ยก็คือมีหน้าที่ของแต่ละคนเราดูแลลูกช่วยกันดูแลลูกช่วยกันดูแลบ้านถ่ายคงถ่ายคลิปไปเนาะทุกคนนี่แหละนางก็ไม่คิดมากเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะทุกคนไม่คิดมากเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่าอนาคตไม่รู้จะเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่าถ้าถามว่าตัดอินเทอร์เน็ตเบลอีกไหมมาตัดหลดจ้าเพราะว่าผู้บ่าวอยู่ที่ร้านขายโทรศัพท์ร้านอินเทอร์เน็ตเปิดมีแต่บักรอฉันไปยืนเนี่ยให้ทำให้ฉันหน่อยสิฉันจ่ายเงินได้นะอะไรประมาณนี้เขาก็เห็นไฮเดอร์ประเดี๋ยวจะอ่อนด้วยค่ะไม่กล้าหรอกเพราะว่าเบลแก่สนามแล้วนะทุกคนเบลไปไหนมาไหนเองได้แล้วไปทำอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยไม่ยากเลยนะแอปพลิเคชันแบบตรงเติมเงินเบลก็ทำเองได้หมดแล้วทุกวันนี้เพราะบ้านนางไม่กล้าหือกับเบลหรอกมาหือมึงต้องจิตการบอกย่อมกับเบลมากเนาะเสี่ยงยังละฟาดผัวแบบนี้สำหรับใครที่อยากสั่งสินค้าจากร้านซาเบลทักมาหาเบลในไลน์ WhatsApp หรือโทรสั่งได้ทุกคนเบลขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ตรงนี้ตอนนี้มีของพร้อมส่งมีปลาร้าบองสุกและก็ดิบนะทุกคนแล้วก็มีกุนเชียงที่เบลเป็นสั่งผลิตขึ้นมาใหม่นะทุกคนมีกุนเชียงหมูกุนเชียงอกไก่กุนเชียงปลาสลิดแล้วก็กุนเชียงแซลมอนเป็นตัวใหม่แบบเด็ดมากกุนเชียงแซลมอนแม่บอกว่ามันกรึบกรับในปากมากทุกคนอร่อยสุดๆไปเลยแล้วก็ก่อนจะจากกันวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อนพาคลิปใหม่ๆของเบลด้วยนะคะสำหรับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ